นี่เจอเต็มๆเลยเรียบร้อยงานนี่บางตองบางยุบประมาณ3โลได้ประมาณนี้นี่ทักทายสบายดียามเช้าทุกคนเมื่อนี้เฮายังอยู่ป่าคือเก่าเฮายังบ่ทันละออกจากป่าได้แต่สิออกก็สิออกมื้อนี้ละตอนเช้ามื้อนี้ตื่นมาก็บรรยากาศก็สดชื่นโอ้ยมื้อคืนนี้นอนบ่อยากคอยได้ปะได้หนาวเย็นหลายก็เฮาลุกมานี่เฮาก็สิพากันไปยามกลับบ้างแล้วก็ไปหาเฮ็ดบดก่อนสีสวยๆมาขากลับเฮาจังสิยามเบ็ดโฟมเฮาบ่าวที่ใส่เบ็ดโฟมไว้10หลัง11หลังนะจักสิเหลือจักหลัง นี่แม่บ้านเฮาก็ยังบ่ทันละลุกเป็นจะได้นี่บอนบ่าวที่นอนอันนี้บอนแม่บ้านเฮานอนจะได้ปิ้งปองปิ้งปองหือว้ายบ่พอลูกแล้วบ่มัน 7:00 แล้วนี่ 7:00 ย่างแล้วนี่เป็นจะได้นอนม่วนแล้วเนาะหนาวหนาวคือบ่ลูกคือบ่รู้ว่าพิงไผฮะบ่น้าแหละคือบุรุษก็พิงไฟเริ่มตาเริ่มตาเอาจักหน่อยถามแม่บ้านเฮาลูกแล้วก็สิพากันไปหาเฮ็ดบดไปหายามกลับเลยเนาะทุกคนตอนนี้เฮากําลังพากันไปยามกลับแล้วก็ย่างเลาะหาเฮ็ดบดนําไปนําทางใส่แนวใส่ปูกระสอบปูได้แนวใส่เรากระสอบเลยไปย่างเลาะไปเรื่อยๆให้แม่บ้านเฮายามก่อนลังแหลกไปจะได้ขดมานสิมานคือสีบ่ฮะโบราณโบราณจะบ่โอ้ลมพัดมาใส่บ่ถูกครับเอ้าตะกี้มันอยู่ผังนี่ได้มันอยู่ผังนี่เว้นบ่โอ้ยก็ไปจังซั่นเอ้ากูๆเก็บซั่นเลยอุ้ยเรียบร้อยเราเห็นโอ้ยใส่กับหนูลังเดียวกับบลันซะหนูบ่เที่ยวบ่นหอยมันคือจังมีใหม่นึงบ่ได้เก็บคือเก่าหนีเปิดลงมาเจอเลยพอได้เก็บอยู่ได้ดอกใหญ่ๆนะในโบเก้ได้อ่อนๆพอดีขักอันนี้อันนี่อุ้ยอุ้ยขักแค่นี่อ่อนๆนึงนี่ยังเอาถือบ่ฮะโอ้เออยังอยู่บางเออบางแล้วฮะเออถือซื้อเนาะคักแท้อันนี้บางน้อยน้อยแต่ก็บ่น้อยปานใดบางตองเลยนี่บางตองเลยขึ้นๆๆเอ้าค่อยบ่ขึ้นโอ้ยมันสิขึ้นได้บ่มันแดงหลายเลยสมพ่ออาจจะยังให้ค่อยขึ้นน้องกีนะนี่เจอเต็มๆเลยเรียบร้อยงานนี่บางตองโอ้บางตองนะฮะ
จ้าม้านเนาะเจ้าย่างก่อนเนาะคุณคนม้านเนี่ยเจ้าใดถึกบ่ไม่กี่ลีห้องเจ้าสองหลังเป็นเจ้าใดเป็นแล้วได้ความรู้สึกเป็นแบบว่าสลงชิงเลงสลงชิงเลงบ่ถึกเนาะสรุปแล้วว่าสองหลังที่ใส่เป็นหลังสุดท้ายนี่บ่ถึกเหลือแต่หลังเดียวอยู่พุบ่ถึกเก็บเบิ้ลอะไรที่บันเนาะจากนี้ก็พากันเก็บกลับแต่ก็พากันเมื่อที่พักนะทุกคนหาเหล่าเฮ็ดเมื่อเลยจะเป็นจะได้ลอกมือว่าสิมาอีกบ่เฮ็ดนี่หลังจากที่พวกเขาพากันมาแต่ไปเก็บเห็ดไปยามกับดักบางสิประมาณนี้อันนี้เป็นเห็ดใหม่เห็ดวันนี้นี่เห็ดใหม่ตัวนี้ที่ยังบ่ทันตัดตีนเอากลับมาอันนี้เป็นเห็ดเมื่อวานนี้เอาตัดตีนแล้วตัวนี้นี่นะบางเขาก็ได้ตัวนึงบางก็ได้เฮ้ได้เมนูแล้วบางเสร็จยังนี่บางนี่บ่ขออยากมาดนเลยก็คือบุลาบกะขัวขัวเนาะจะง่ายขัวขัวสดน้ำคักๆจะหน่อยจะเห็ดหัวกินได้หมดนี่เด้อฮะจะเห็ดหัวกินได้หมดนี่จะคือว่านั่นน่ะจะคือเป็นคนน่ะดิไปอยากลองซิมื้อจ้ะเออเอาขอเฮ็ดก็เฮ็ดสิไปยักตอนนี้บ่าวทิดกะสิพยายามเบ็ดพ่มก่อนจะเป็นจังได๋จักสิยังหรือบ่จังก็ไปเบิ่งบ่จักแล้วก็พยายามเบ็ดพ่มมาจังสิได้เฮ็ดกินจังสิได้มะขัวบ้างนะตอนนี้ให้แม่ครัวเฮาเพิ่นเฮ็ดอันไหนก่อนกูกับปูถาก่อนอบกับปูเพิ่นอันนี้หมักเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเองตัวละนะลังเลไปจะได้ผูกไว้ได้นี่ถ้าบ่ผูกไว้นี่แม่นดึงไปเลยโอ้ยหลอนลังเลบ่ถึกไม่ตกหลังที่2ได้ไม่ตกโอ้ขาดเลยหลังนี่ฟาดตัวคือว่าขาดเลยหลังนี่ขาดเลยทุกคนมักเบ็ดบ่มีเลยนี่ขาดเลยหลังหนึ่งบ่เห็นเดี๋ยวหลังหนึ่งเบาอาทิตย์เอาใส่ไว้นี่มือขึ้นคือสิแม่นดึงเขาทำเลยเพราะว่าเขาบ่ได้ผูกนี่ไว้เด้เขาบ่ได้ผูกเอาเสื้อใหม่ไว้เด เฮียน่ะเฮียน่ะฮะฮัจีมะเขือเช็ดเบลได้แล้วมะเขือนคือจีเจียวนะเจียวน้ำบ่โอ้แล้วแล้วกับปูลอยแล้วอู้ยฉากแท้นี่ถักไว้ก่อนเนาะได้ปะได้แต่ฟุ่มเรียบไปอยู่4อัน4อันแม่นได้แต่7 12อันบ่11อัน11อ่ะได้แต่7เสียไปอยู่4บ่ได้ทั้งเม็ดบ่ได้ทั้งปานพยายามเม็ดโฟมก็เม็ดโฟมเสีย4ลังคนโอ้บ่จักล่ะป้าก็บ่ได้โพดโตขาดอีกลังนึงไปสวยผลบ่เอ้ากะยะมาบัดนี้เฮาสิพากันไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนบัดนี้หลังจากที่
ไม่คั่วเฮาเฮ็ดอันนั้นแล้วเลยอู้กับปูอบกับปูแล้วเลยบ่าวทิศก็สิคั่วบ้างบัดนี้นะเมนูของไผคงลาวแล้วบ่ทางนี้โอ้แล้วได้เนาะเจียวจ้ะเนาะชิมดูชิมเจียวอีกเลยชิมเจียวให้เจ้าและชิมเองครับเสียบมันบ่โอ้เหลือมเลยเหลือมตาเลยแดดเลยคักมันบ่คักกินเลยจับเลยนี่หัวบ้างเฮาทุกคนโอ้น้ําขุ่นขนาดเลยเคี้ยวยุ่งเลยคักขนาดอันนี้เป็นเฮ็ดเจียวมะเขือเผาเอาอันนี้เป็นอู้กับปูของแม่ครัวเพิ่นว่าคักเอ้ยมีตัวใหญ่ๆปูเพิ่นก็ได้ข้าวเฮาก็จะเป็นข้าวเย็นแต่ว่านี่แหละคือเก่ามาทุกคนมากินข้าวน้ํากันบัดนี้เริ่มจากคำแรกเลยนี่บ้างนี่ขมลำๆเลยยอดชุดยอดมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะที่เฮาได้เข้ามาหลายๆเที่ยวเพราะว่ามีขัวบางอู้กับปูและเนี่ยมะเขือแซ่บมีแต่แนวแซ่บๆเลยมื้อนี้โอ้ไปจะได้จ้ะคักคักอยู่บ่มื้อนี้ยอดแล้วมื้อนี้ยอดมื้อนี้โอ้ยจำกับปูได้เพิ่นของหมักเพิ่นปูแม่ลูกเพิ่นเอาหยอดเนื้อแล้วที่บ้าที่มักกลัวบ้าคุ้มคุ้มเอาปูนใส่เบิ้ลเลยลองเมืองเมืองไอเจียวมะเขือแสบได้แสบบ่เจียวมะเขือกินได้ตลอดบ่มีเปิดบ่มีเบื่อมีแต่แซ่บเลยจำมะเขือขมขมบ่จ้ะคอยระวังกันยังขมบ่พอขมบ่พอบางต้องขมๆ
ถ้าคมกว่านี้เคยห่อแล้วโอ้บางใหญ่นี่มันต้องคมกว่านี้นะครับนี่บางยอดบางนี่มันจะแพงกว่าหนูและแพงกว่ากระแต้บางอยากซ้ำครับกระหอกราคาเนี่ยอันเดียวกันเลยซ้ำเดียวกันเลยกับกระหอกราคาบางกับราคากระหอกเป็นจังได้คือบ่เซาจักเทื่อแซ่บกระปูยังบ่เบิดบ่เซาบ่เบิดนี่ก็จะถ่ายเหนือหลายหลายเหนือหลายหลายหลายแล้วกระปูใหญ่เนาะครับฮะแซ่บแซ่บบ่มันมันดิมันเนาะมื้อนี้เนาะเฮาหากินมันเด้อมื้อนี้บ่ได้ตั้งเว้ามันคอยคนตั้งคนมันเจ้าฮะอันนี้กระปูผลงานทำเมื่อคืนโอ้บ่ยุบประมาณ3โลได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้แหละนักเติบละวันนี้อันนี้เป็นเฮ็ดบดเฮ็ดบดที่เฮาได้มาได้มาเพิ่นเอามาตากไว้เสียเมื่อเลยนี่หามาเอาเสาดิตัวนี้ตัวนี้หั่นเฮาได้มาแต่ว่านี่ตัดตีนเรียบร้อยตัดขาตัดหยังเรียบร้อยเอาเมื่อบ่ช้องไห้ละที่แรกว่าสิพากันตัดขาเฮ็ดบดตัดตีนเฮ็ดบดแล้วจังสิเมื่อมานี่ยังมันสวยนะเฮาก็เลยสิเมื่อเลยจิบข้าวกินน้ำล้างถ้วยล้างบ่วงแล้วเก็บเครื่องแล้วก็สิพากันกูอูนี่กูเป้เฮานี่เก็บเครื่องเบิดทุกอย่างแล้วเฮาก็สิเมื่อเก็บเครื่องแล้วเบิดทุกอย่างก็ได้สุดท้ายนี่ขอบุญขอพุ่นหลายๆที่ทานรับชมมาแต่ต้นจนจบเด้อบ่าวอาทิตย์บ่มีหยังหลายก็ได้ฝากคือเก่าหั่นแหละฝากบ่อยากให้คามโฆษณาเพราะว่ารายได้เฮามันอยู่บนนั้นเพราะว่าเฮาเข้ามาป่านี่เฮาก็มีค่าใช้จ่ายแน่นะค่าน้ํามูลน้ํามันค่านั้นค่านี้คือไอ้เมื่อก่อนมื้อนี้ทุกคนเอ้ยอ้อมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป